สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะสัปดาห์นี้ก็มีวันที่16ถึง19เพราะว่า20วันหยุดนะคะก็ได้คึกคักกันอีกแล้วสภาพตลาดสภาวะตลาดของเราสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งการผันผวนเหมือนกันนะคะจากตอนแรกที่เริ่มนี่เริ่มซึมนะพอถึงวันพฤหัสก็มาพีคขึ้นมานะคะทำให้เราก็ค่อนข้างที่จะมีความตื่นเต้นตลอดทางได้เห็นนะคะปันสีอีกสักได้เห็นนะแต่เราคิดว่าจะเห็นแบบ05แวบๆแวบๆขึ้นมายังไม่ทันกระพริบตา3ทีเลยลงมาอีกแล้วนะคะถ้ามาดูในภาพทางเทคนิคเนี่ยดูกราฟรายสัปดาห์จะเห็นเลยว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัวโลนะจุดต่ำสุดของสัปดาห์เนี่ยไหลลงมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีกราฟรายวันที่มีพีคขึ้นมามากนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าเป็นการพักตัวอยู่นะคะคือถ้ามีขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นการสะบัดหางสะบัดธงให้แบบปล่อยของหรือว่าทำกำไรมากกว่าให้ตื่นเต้นเล่นๆนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเครื่องมือหลายๆตัวเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างผันผวนนะคะซื้อก็ไม่แน่ใจนะคะขายก็ดูเหมือนว่ากราฟรายวันที่จะยังอยู่ในเขตโอเวอร์บอทอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้มองว่าน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อขายทำกำไรมากกว่าจากตอนแรกเนี่ยที่เรามองไว้ว่า1,400ไม่น่าผ่านนะพอผ่านขึ้นมาเราก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้แล้วกันนะคะ1,400หรือว่าแวบเดียวแวบเดียวตั้งไว้ก่อนหลักไว้ก่อน1,410 1,420อะไรถ้ายิ่งเห็นยิ่งให้ทยอยหน้าขายดีกว่านะคะลงมายังไม่ต้องรีบซื้อนะคะลงมาควรรอสัญญาณซื้อที่ชัดเจนซะก่อนนะซึ่งเราก็ประเมินไว้ว่านะคะน่าจะอยู่แถวๆแนวรับประมาณเส้น EMA 25กับ200วันมันจะอยู่ติดๆกันนะคะก็คือประมาณ1370ถึง1360จุดนะคะตรงจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ลงมาแล้วซื้อเลยนะลงมาแล้วดูสัญญาณอีกทีว่ามีสัญญาณฟื้นตัวไหมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนทางเทคนิคนะคะคิดว่าหลายๆท่านคงจะเฝ้ารอนะคะว่ากลยุทธ์เนี่ยควรจะทำยังไงหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะมากระทบกับในสัปดาห์ที่มีอยู่4วันนี้บ้างนะคะไม่ต้องรอนานค่ะคุณธีรดาพร้อมแล้วค่ะค่ะก็คือถ้ามองในเชิงของพื้นฐานเองจริงเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนเยอะแต่ว่าตลาดเนี่ยไปไหนก็จริงๆก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ยังคงอยู่ในกรอบที่เรามองไว้ถึงแม้ว่าช่วงท้ายตลาดของสัปดาห์ที่แล้วเบรก1,400ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไกลไปจากความคาดหมายหรือว่ากรอบที่เราตั้งเอาไว้นะคะตอนคิดว่าประเด็นหลักๆเลยที่ผันผวนค่อนข้างเยอะคือน้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลกเหวี่ยงเยอะมากแต่ละวันเหวี่ยงแรงด้วยบวกกัน 2-3% เป็นว่าเล่นลบกัน 2-3% เป็นว่าเล่นคือมองกันแบบว่าถือว่าเป็นแฟกเตอร์หลักเลยที่เข้ามาสร้างความผันผวนหรือว่าปั่นป่วนให้กับตัวตลาดหุ้นนะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการเพราะว่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วท้ายจริงๆสัปดาห์นี้เนี่ยก็วันสุดท้าย16พฤษภาคมประกาศรอบสุดท้ายนะคะสำหรับตัวที่ยังไม่ได้ประกาศนะคะเพราะฉะนั้นแรงเก็งกำไรหุ้นผลประกอบการที่เคยทำหน้าที่ในการซัพพอร์ตหรือว่าผลักดันตลาดอยู่บ้างให้มีความคึกคักอยู่บ้างในระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันจะหมดไปคือแฟกเตอร์นี้เนี่ยก็จะหมดน้ำหนักหรือว่าหมดกำลังไปเพราะฉะนั้นก็น่าระวังสำหรับตลาดนักลงทุนทั้งหลายที่จะมองหาปัจจัยใหม่ๆเพื่อที่จะเข้ามากำหนดทิศทางตลาดนะคะซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าปัจจัยภายในแบบผลประกอบการหมดไปแล้วเนี่ยคนคงกลับไปให้น้ำหนักกับปัจจัยภายนอกมากขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจประเทศรักนะคะความผันผวนของราคาน้ำมันนะคะล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการความผันผวนของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะแล้วก็วลีเด็ดของเดือนพฤษภาคมเซลล์อินเมย์นะคะเซลล์อินเมย์เนี่ยเป็นอะไรที่พูดกันมาหลายปีนะคะถ้าไปแทร็กตัวสถิติของตลาดหุ้นนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเดือนพฤษภาคมนะคะของตลาดหุ้นไทยเองก็ค่อนข้างอินไปตามเทรนด์เราเกาะกระแสหรืออินไปตามเทรนด์คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกเดือนพฤษภาคมนะคะถ้าแทร็กไปย้อนหลัง10ปีเนี่ยมี7ใน10ปีที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคมถ้าเอา5ปีหลังสุดที่ถึงนี้เนี่ย4ปีใน5ปีตลาดหุ้นปรับตัวลงก็ลงมากบ้างน้อยบ้างในบางปีไม่เหมือนกันแต่ว่าลง4ปีจาก5ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้คือถ้ามองจากปัจจัยแวดล้อมตอนนี้นะคะพยายามมองหาปัจจัยที่เป็นบวกที่ดูแข็งแกร่งในการผลักดันให้แบบตลาดพุ่งขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างอ่อนกำลังยังมองไม่ค่อยเห็นอะไรที่ดูแข็งแกร่งขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่เรามองอยู่เสมอว่าอัพไซด์ตอนนี้น่าจะค่อนข้างจำกัด valuation ของตลาดตอนนี้ไม่ได้ถือว่าถูกเทรดบน forward PE ที่15เท่า EPS หลังจากประกาศงบไปแล้วจะเป็นยังไงจะมีการปรับประมาณการไหมมีแน่นอนแต่ว่าคิดว่าคงไม่แรงไม่แรงในที่นี้คือไอ้ปรับขึ้นเนี่ยคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่า
บางตัวที่ประกาศงบออกมาดีกว่าคาดมันก็ไม่ได้เป็นตัวใหญ่ที่จะผลักดันตลาดเท่าไหร่ส่วนตัวที่ออกมาจะแย่กว่าคาดบ้างมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นที่สังเกตว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำประมาณการที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์วัตฟ์เอาไว้อยู่ก่อนแล้วคือปรับลงไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้จะปรับลงลึกๆอาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คิดว่าอิทธิพลจากการปรับประมาณการเนี่ยอาจจะมีไม่ได้มากนักนะคะซึ่งถ้าณปัจจุบันเนี่ยบน BPS แถวๆประมาณ90ต้นๆ92 93บาทต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยคูณพอตัว PE 15เท่าซึ่งเป็นเรนจ์ปกติที่เทรดอยู่เนี่ยมันก็อยู่แถวๆนี้พันดัชนีที่เหมาะสม 1,385 90หรือว่า 1,400 อยู่แถวๆนี้มันก็คือยังเป็นกรอบที่เทรดอยู่ตอนนี้นะคะรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นซึ่งทางบวกอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงมากนะความเสี่ยงทางลงน่าจับตามากกว่าคือตอนนี้เนี่ยถามว่าปัจจัยแวดล้อมจากข้างนอกเนี่ยเป็นลบมากไหมก็เป็นลบเท่าๆเดิมคือยังมีความไม่แน่นอนอยู่ยังมีความผันผวนกังวลเศรษฐกิจโลกยังอยู่กังวลเศรษฐกิจจีนเหมือนเดิมตัวสหรัฐเรื่องของเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็เข้าๆออกตามกระแสเป็นช่วงเป็นจังหวะระยะสั้นเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ที่มีความไม่แน่นอนยังเหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ที่เรามองว่าหน้ามองความเสี่ยงทางลงมากกว่าคือถ้ามีอะไรที่มันออกมาเซอร์ไพรส์มันจะเป็นทางนิเกทีฟมากกว่าเพราะฉะนั้นก็น่าระวังคือถ้าสมมุติว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ในทางโพซิทีฟจริงๆเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ยังคงไม่ได้คาดการณ์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าระวังสำหรับตัวความเสี่ยงทางลงให้ระวังเอาไว้สักนิดนึงเพราะฉะนั้นอัพไซด์เนี่ยเรามองค่อนข้างจำกัด 1,410 จุดนะคะเราให้แถวๆนี้นะคะในเชิงพื้นฐานนะคะขึ้นไปก็อย่างที่คุณสันติมาว่าทยอยขายดีกว่านะคะในช่วงนี้จนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านแฟกเตอร์แต่ว่าถ้าลงมาแถวๆประมาณสัก 1,380 เป็นแนวรับแรกที่เรามองเอาไว้นะคะถ้ายืนอยู่ก็ถือว่าไม่ได้ดูเสียหายมากอยากนั่งทุนที่มีความรับความเสี่ยงได้มากหน่อยอยากเก็งกำไรไม่ว่ากันนะคะ 1,380 ยืนให้อยู่ก่อนแต่ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยลงมาอาจจะต้องเวทแอนด์ซีดูสักนิดนึงว่ามันลงด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็ความแรงของแฟกเตอร์นั้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะลงไปเห็นโลเดิม 1,360 ก็ได้นะคะ 1,360 เนี่ยถ้าสมมติหลุด 1,380 ไปเนี่ยไปต่อที่ 1,360 เนี่ยก็เป็นจุดอีกจุดนึงที่มองว่าน่าสนใจเพราะว่าบน forward PE ณระดับนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 14.6 เท่าซึ่งก็เป็นระดับที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยมักจะมีการเข้าซื้อเป็น forward PE โดยเฉลี่ยที่เป็นจุดเข้าซื้อของกลุ่มสถาบันนะคะก็น่าจะมีแรงรับกลับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าลงมานะคะตรงนั้นก็จะทำให้ภาพไม่ได้ดูเสียหายมากถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าถ้าแฟกเตอร์อื่นๆเลวร้ายมากกว่านี้ก็จะลงไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นระวังไว้ดีกว่าช่วงนี้คือเทรดด้วยความระวังแบบมีสติไม่ต้องรีบมากค่อยๆดูจำกัดพอร์ตไว้สักนิดนึงตอนนี้เราให้สัดส่วนพอร์ต 40-60% นะคะก็เทรดอยู่ในเรนจ์นี้นะคะถ้ายังไม่หลุดก็ถือว่ายังคงดำเนินตามกลยุทธ์นี้แล้วก็ในส่วนของฟีมเด่นเนี่ยอิงนโยบายภาครัฐเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าความหวังจากแฟกเตอร์ภายนอกเนี่ยค่อนข้างน้อยความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหวังการเติบโตจากภายในของเราเองนะคะซึ่งความหวังทั้งหมดเนี่ยต้องฝากไว้ที่ฝีมือรัฐบาลว่าจะผลักดันกระตุ้นต่างๆอะไรที่ควรจะรีบออกให้รีบออกนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นธีมหลักในการจะผลักดันตัวเลข GDP ของเราเพราะฉะนั้นอิงธีมหุ้นที่เป็นนโยบายภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่ว่าเรื่องของมาตรการกระตุ้นในระยะสั้นๆที่อาจจะออกมาในอนาคตนะคะก็คงต้องอิงปีนี้เป็นหลักนะคะสำหรับการลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าภาพตลาดในเดือนพฤษภาหรือว่ามิถุนาถ้ามันอาจจะดูซบเซาลงไปบ้างเลือกหุ้นดีเฟนซีฟเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงอันนั้นอาจจะช่วยเสริมการเรื่องของพอร์ตให้มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นนะคะค่ะในส่วนของอนุพันธ์นะคะตัว Safety Net Future นะคะก็มองเหมือนกันว่าขึ้นเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างจะมีความเสี่ยงว่าจะไปโดนขายข้างบนเหมือนกันนะคะก็ยังให้แนวต้านแถวระดับ897นะคะแล้วก็905จุดนะคะโอกาสพักตัวกลับลงมาที่มองว่าถ้าไม่หลุด870เนี่ยของสัปดาห์ที่แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะอาจจะไปรอดูแถวๆนั้นลองสั้นๆได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าหลุดลงไปก็อาจจะลงต่อ863 858นะคะก็คิดว่าคงลักษณะยังต้องเป็นรอจังหวะในการเทรดนะคะก็คือช็อตเมื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะคะหรือว่ามารอในช่วงที่พักตัวลงมานะคะ
ทั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณธีรดากล่าวนะคะก็คื อในเรื่องของภาพเศรษฐกิจของโลกเองเนี่ยก็ยังต้องจับตาดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐจะเป็นในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเลขอุตสาหกรรมซึ่งก็ยังน่าจะทำให้มีความผันผวนของตัวทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะจากความไม่แน่นอนในเรื่องของแนวโน้มของระยะเวลาที่เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในส่วนของความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดที่ออกมาก็ดูยังค่อนข้างเสียงค่อนข้างแตกเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยก็บางตัวก็ยังเรียกว่าออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะคะสำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยมองว่าตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยซึ่งก็ยังน่าจะมีความผันผวนแต่ว่าเริ่มมีความเสี่ยงในการพักตัวมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีการดีดตัวขึ้นมาใกล้ๆระดับพายของปีนี้นะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ถ้ามองในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเหตุไฟไม่ป่าในแคนาดานะคะที่มองว่าจะส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตซึ่งอาจจะทำให้การผลิตลดลงไปเกือบ1ล้านบาร์เรลนะคะต่อวันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าน่าจะเริ่มกลับมาผลิตได้อีกครั้งแล้วเหมือนกันนะคะในสัปดาห์นี้ก็ทยอยมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนระยะสั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะเริ่มอ่อนกำลังแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มพักตัวลงมาเหมือนกันนะคะแม้ว่าถ้ามองในส่วนของมุมมองจากIEA นะคะล่าสุดเนี่ยมองว่าในเรื่องของอุปสงค์อุปทานเนี่ยอาจจะเริ่มกลับเข้าสู่ดุลยภาพอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันในช่วงปี2ปีนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกำลังการผลิตของประเทศนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงแต่เราก็ยังมองว่าในส่วนของราคาน้ำมันที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผู้ผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะเริ่มผลิตใช่มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่ต้องตามดูกันต่อก็คือในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มเห็นการปรับตัวลดลงของสต็อกน้ำมันแล้วก็ถ้าย้อนไปดูในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าสู่ช่วงที่ตัวสต็อกน้ำมันเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลดลงด้วยนะคะในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยแต่ว่าถ้ามองในแง่ของระดับการคงสต็อกน้ำมันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในระดับที่สูงสุดเป็นประวัติการอยู่ฉะนั้นเนี่ย อาจจะบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำราคาน้ำมันมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลดลงแต่เป็นการลดลงจากที่อยู่สถิติที่สูงสถิติก็คือยังสูงอยู่ใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าการนำเข้าน้ำมันในเดือนเมษาเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะคะในฝั่งสหรัฐก็คงต้องจับตาตัวเลขของเดือนนี้ว่าจะออกมายังไงนะคะแล้วก็ความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็คิดว่ายังมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันต่อในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าระดับประมาณ 48.5 ถึง 49 เหรียญ นะคะถ้ายังไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวนะคะส่วนของเบรนท์ก็อาจจะมีพักตัวสลับกลับลงมาบริเวณ45แล้วก็44เหรียญ นะคะคิดว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงอยู่ในกรอบนี้นะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ย เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกได้ว่าผันผวนเช่นเดียวกันนะคะคือขึ้นไปแถวระดับ1,300แล้วก็มีการพักตัวกลับลงมานะคะแต่ว่าก็ยังคิดว่าได้แรงหนุนส่วนนึงนะคะจากในเรื่องของความต้องการที่จะเข้าไปถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าตลาดหุ้นก็ยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละประเทศก็ยังออกมาเรียกว่าค่อนข้าง